ชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสยามส่งไปร่ำเรียนที่ปารีสแต่กลับมาทำการปฏิวัติรัฐประหารสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะฮะมันเป็นเรื่องของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือประเทศฝั่งตะวันตกเพื่อต้องการแร่ธาตุแหล่งน้ำมันนะครับแล้วก็พลังงานที่อยู่ภายในประเทศนั้นๆนะครับประเทศไทยก็โดนฉกฉวยโอกาสตรงนี้ของต่างชาติก็มาทำการครอบครองโดยอ้างสัมปทานไปเป็นส่วนมากเรื่องนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศต้องรู้กลยุทธ์ทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์โลกล้อมประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook YouTube และทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเราจะย้อนไปในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับผมขออนุญาตนำเรื่องราวของเพจลือนะครับที่เขานำเสนอเรื่องของประวัติศาสตร์เมื่อ2475ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจและมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวลือของบรรยากาศก่อนการปฏิวัติ2475ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีความคุกรุ่นขนาดไหนอย่างไรจากเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นนะครับระบุว่าจริงๆแล้วการปฏิวัติสยามที่เกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2475เนี่ยเป็นที่ระแคะระคายมาก่อนหน้านั้นนานแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรวมไปถึงเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์ก็รับทราบข่าวลือเรื่องนี้กันแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการจับกุมปราบปรามเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับเพราะว่าทางกรมตำรวจภายใต้การนำของพระยาอธิกรประกาศหรือหลุยจติกวณิชยังไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอที่จะใช้ดำเนินคดีได้หรือแม้กระทั่งผู้มีอำนาจในเวลานั้นอย่างเช่นกรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็ทรงไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าบุคคลที่กรมตำรวจได้ถวายรายชื่อมาให้ทอดพระเนตรเนี่ยเป็นคนที่คิดล้มล้างการปกครองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกันดีด้วยซ้ำข่าวเรื่องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามนอกจากที่จะเป็นข่าวลือกันในหมู่ชาวสยามด้วยกันแล้วนะครับยังลือไปจนถึงชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในสยามในเวลานั้นด้วยขนาดนางเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์ภรรยาของนายแพทย์ลูเยสคอนสแตนต์มิชชันนารีชาวอเมริกันที่ได้เดินทางเข้ามาในสยามพร้อมกับครอบครัวในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ลงหลักปักฐานใช้ชีวิตอย่างสุขสงบที่จังหวัดตรังเมืองปักใต้ของสยามจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยรัชกาลที่8ก็ได้รับข่าวลือเรื่องการปฏิวัติเช่นกันโดยเอ็ดนาได้บันทึกเงื่อนงำเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงในหนังสือเรื่องสยาม Was Our Home หรือว่าสยามคือบ้านของเราว่าปี1932หรือปี2475เป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสยามสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งคุกรุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งได้ดำเนินมาจนถึงจุดแตกหักเรื่องนี้เริ่มต้นโดยฝีมือของกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวนำโดยชายหนุ่มผู้หนึ่งที่รัฐบาลส่งไปร่ำเรียนที่ปารีสการปฏิวัติที่ปราศจากเลือดของพวกเขาในครั้งนั้นทำให้ประเทศชาติชะงักงันไปช่วงหนึ่งและยังส่งผลพวงต่อไปอีกยาวนานในปีพ.ศ. 2475เอ็ดนาและครอบครัวตั้งใจจะเดินทางจากเมืองตรังขึ้นมายังกรุงเทพเพื่อที่จะชมพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าอันเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพระนครกับฝั่งธนบุรีพิธีดังกล่าวเนี่ยนะครับจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6เมษายนพ.ศ. 2475โดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเป็นประธานในพิธีปรากฏว่าก่อนหน้าที่เธอจะเดินทางมายังกรุงเทพเอ็ดนาได้รับการห้ามปรามอย่างไกลๆจากข้าราชการไทยหลายคนรวมถึงหัวหน้าผู้พิพากษาท่านหนึ่งว่าอย่าไปกรุงเทพเลยครับแมมและเมื่อเธอถามกลับว่ากรุงเทพจะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอพวกเขากลับอึกอักแล้วก็ตอบแบบอ้อมค้อมทำให้เอ็ดนาทราบโดยทันทีว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดความตั้งใจที่จะไปร่วมพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่7ของครอบครัวมิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้ได้นะครับจนกระทั่งในวันที่6เมษายนมาถึงเอ็ดนาได้บันทึกเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างเป็นกังวลใจว่าตลอดเวลายาวนานถึง4ชั่วโมงที่เรายืนอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงร้องตะโกนกิริยาไม่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งคำพูดล้อเลียนที่ไม่สุภาพอันอาจจะสร้างความด่างพร้อยให้กับงานพระราชพิธีแต่อย่างใดเลยปกติแล้วชาวสยามจะมีนิสัยรักสนุกชอบทำอะไรง่ายๆสบายๆแต่ทว่าในวันนี้พวกเขากลับพากันมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างเงียบๆแทบจะเรียกได้ว่าเงียบกริบเลยทีเดียวภ
ภาพนี้จะติดตรึงอยู่ในใจของฉันตลอดไปอีกนานเท่านานพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนเพียงลำพังพระองค์เดียวบนพระแท่นที่ยกสูงกลางที่โล่งแจ้งเพื่อทอดพระเนตรการสวนสนามของเหล่าทัพฉันชื่นชมในความกล้าหาญของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและตั้งจิตอธิษฐานอยู่คนเดียวเงียบๆขอให้พระองค์ทรงได้รับการถวายอารักขาให้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดในวันนั้นทุกคนต่างรู้แก่ใจว่าอาจจะมีเสียงปืนดังขึ้นในนาทีใดนาทีหนึ่งก็ได้ซึ่งจะทำให้ผู้คนล้มตายและเกิดการจราจลขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีบางคนคาดคะเนว่าคณะปฏิวัติคงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงมือไปอีก2ชั่วโมงหากในความเป็นจริงแล้วการปฏิวัติได้เกิดขึ้นหลังจากพระราชพิธีนี้ผ่านไปแล้วถึง2เดือนเลยทีเดียวจากบันทึกของเอ็ดนาสะท้อนให้เห็นว่าบรรดาชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับความเป็นสยามเลยแต่พวกเขาต่างมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างมากรวมถึงให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมของชาติที่ตนเข้าไปพึ่งพาอาศัยอีกด้วยดังเช่นที่เอ็ดนาเรียกแผ่นดินสยามว่าบ้านบันทึกฉบับนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ฉายภาพให้เห็นถึงเรื่องราวและบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติพ.ศ. 2475ได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าเอ็ดนาจะไม่ได้กล่าวถึงตรงๆว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสยามส่งไปร่ำเรียนที่ปารีสแต่กลับมาทำการปฏิวัติรัฐประหารผู้นั้นเป็นใครแต่ก็เชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านคงจะเดาได้ไม่ยากอย่างแน่นอนหากย้อนไปดูประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศไทยนะครับที่สำคัญคือนักศึกษานะครับที่ไปเรียนยังประเทศฝรั่งเศสก็ตอนนั้นนะครับที่มีการยึดอำนาจก็มีพันเอกพญาพระหลพลพยุหะเสนาและศาสตราจารย์ดร.ปีดีพนมยงค์นะครับร่วมกับคณะราษฎรนะครับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนได้เข้าทำการยึดอำนาจวางแผนหลอกนักศึกษานักเรียนในร้อยนะครับมาที่พระบรมทรงม้านะครับว่าทำการซ้อมรบในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่7เสด็จพระดำเนินนะครับไปที่พระราชวังไกรกังวลนะครับตอนนั้นก็มีการยึดอำนาจและมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งเจ้านายทั้งหลายนะครับในสมัยก่อนก็รับทราบข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ทราบและไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดกลุ่มที่ทำการก่อการได้นะครับและเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะคนภายในประเทศเท่านั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างประเทศด้วยสิ่งที่ผมจะเสนอเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมเรียนเรื่องของการให้ความรู้นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆทั่วโลกจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีต่างชาติเข้ามาทำการเกี่ยวข้องทำไมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในโลกนี้นะครับเขาเรียกว่ามีสิ่งรวมกันเป็นองค์กรที่เรียกว่าสหประชาชาติสหประชาชาติถ้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากฝ่ายนั้นก็จะมีเสียงข้างมากนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีเสียงข้างน้อยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากนั้นโหวตอะไรก็ชนะนะครับสมัยก่อนเนี่ยมี 7-80 ประเทศต่อมาปัจจุบันถูกแบ่งแยกเป็น197ประเทศนะครับในโลกนี้ก็มีระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีคอมมิวนิสต์มีระบอบราชามีระบอบราชาธิปไตยนะครับมี3มี4ระบอบนะครับกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะใช้หลักการแบ่งแยกประเทศอื่นแล้วก็ให้มาเป็นฝ่ายของตัวเองโดยใช้วาทกรรมว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยสังเกตวาทกรรมนี้ไหมฮะนี่คือหลักการแบ่งแยกเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจสูงสุดในโลกหรือเป็นตำรวจโลกหรือเป็นมหาอำนาจสิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นซูดานถูกแบ่งแยกเป็นซูดานใต้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีถูกแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานนะครับที่พยายามจะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยนะครับและต้องไปอยู่ภายใต้อานัต
ของฝั่งประชาธิปไตยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศไทยก็เช่นกันฮะในยุคสมัยนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาปัดเหล่าเสียหลายพื้นที่แผ่นดินจำนวนมากแต่ที่เสียมากในสมัยรัชกาลที่5เสียพัทบองศรีสะพลเสียมเรียบประดิษฐ์นะครับกรันตันกรังกรานูเป็นรัฐมารายูจนเป็นมาเลเซียจนเป็นกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนะครับสาเหตุหลักๆตะวันตกอ้างนะการเข้ามาเนี่ยบอกว่าต้องการนำความทันสมัยมาให้ต้องการสร้างความเจริญให้กับประเทศนั้นๆไม่ต้องการให้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนโดยอ้างเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยแต่ความจริงแล้วเข้ามายึดแหล่งพลังงานแร่ธาตุนะครับภายในประเทศนั้นไปด้วยแต่ตัวแปรต้นของมันเนี่ยมันมาจากเรื่องของสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติจะเป็นองค์กรทั้งโลกที่อยู่ร่วมกันนะครับเวลาโหวตอะไรเนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเสมอเพราะมีประเทศที่ เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเป็นประชาธิปไตยมากกว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยแต่ทุกๆประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนใหญ่จะเกิดสงครามยาวนานถึง10ปีแล้วก็มีคนตายนะครับไม่ต่ำกว่า 10% นะครับของประเทศซึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเกิดขึ้นในรัสเซียเกิดขึ้นในจีนนะและแน่นอนเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยหลังจาก24มิถุนายน2475เป็นต้นมาสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะฮะมันเป็นเรื่องของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือประเทศฝั่งตะวันตกเพื่อต้องการแร่ธาตุแหล่งน้ำมันนะครับและก็พลังงานที่อยู่ภายในประเทศนั้นๆ นะครับประเทศไทยก็โดนฉกฉวยโอกาสตรงนี้ของต่างชาติก็มาทำการครอบครองโดยอ้างสัมปทานไปเป็นจำนวนมากเรื่องนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศต้องรู้กลยุทธ์ทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์โลกล้อมประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยินกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เช่นรักคู่รัก
รักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวันรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราKick.